เอเชียเอ็นเตอร์ไพรส์ประกาศ17รางวัลเอ็นเตอร์ไพรส์เอเชียค่ะประกาศ17รางวัลผู้นำและองค์กรธุรกิจยอดเยี่ยมประจำปี2561นะคะเพื่อแสดงให้เห็นการเจริญเติบโตและความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบและความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานติดตามได้จากรายงานค่ะEnterprise Asia องค์กรเอกชนชั้นนำสำหรับการส่งเสริมผู้ประกอบการในเอเชียได้ประกาศรางวัล17รางวัลผู้นำและองค์กรธุรกิจยอดเยี่ยมในฐานะผู้ได้รับรางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Award ประจำปี2561ตามแนวคิดเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งปีนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า200คนโดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้นำอุตสาหกรรมผู้ประกอบการชั้นนำและแขกทรงเกียรติคุณชุติมาบุญยประภัสสรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ดร.ฟงซานออนประธาน Enterprise Asia และดาโต้วิลเลียมส์เอิง Enterprise Asia Asia Pacific Entrepreneurship Award เป็นรางวัลสำหรับผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่จะค้นหาผู้ประกอบการและวิสาหกิจที่โดดเด่นในเอเชียเพื่อแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบและความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานปิดท้ายตื่นข่าวเช้าในวันนี้เราพา